ว่าไงเจี๊ยบพี่ชายว่าไงว่าไงครับอยู่สภาสิอยู่ไหนนะสภาสภาสภาไปทำอะไรอ่ะเอามารับเงินเดิมพันดิครับดูอยากใส่ใจอ่ะไปดูได้ปะอะไรได้ไม่จับมาแป๊บเดียวเองนะมารับเงินมารับเงินใช่มารับเงินมารับเงินเดี๋ยวรับเงินเสร็จก่อนเดี๋ยวโทรหาโอเคไหมโอเคโอเคสภาครับสวัสดีครับผมอุ้ยเอาเฉียดพี่เฉินรอเมลเลอร์ครับกำลังได้ครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคเนาะเนาะเว้ยเนาะ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 ได้เงินเข้าแก๊งแบบเนาะเนาะไว้วันนี้โอ้โหสี่สิบแบบอิ่มแม่ของแท้ไอ้แล้ว FC มานานแล้วครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีสอบวัยรุ่นประชาชนอีกเมื่อไหร่เหรอเดี๋ยวต้องรอประกาศครับเพราะว่าตอนนี้วัดหลักมันวัดทั้งวัดหลักวัดมติคนแน่นมาแล้วนะคือหมายถึงว่าตอนนี้คือทั้งหลักครับมันติคนมันเยอะครับแล้วก็บวกกับส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดเราให้ไวลิปไปแปลว่าคุณผู้ชมก็ต้องมาเสียค่าวีอีกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้รับเพิ่มใช่ครับเพราะมันเยอะครับตอนนี้มันเยอะคนมันแน่นเกินรอก่อนเดี๋ยวส่งผมเดี๋ยวพี่เกียร์แล้วไม่เพิ่งสระผมไงแบบตรงกับสระผมไงเอาผมลงบ้างค่อยเอาผมขึ้นเดี๋ยวมีอะไรจำเป็นค่อยเซตตั้งใช่สมอลมาสองมาถึงก็ได้แล้วพี่เออไม่แต่ปัญหาคือตอนสั่งอินสปอร์ตมาไอสัตว์ไฟแรกตอนแพ้ไฟผมแบบโอ้โหเอาแล้วยัดแน่เออผมคิดไว้ในหัววันนั้นถ้าเข้าตู้ผมคิดหนักแน่ผมว่าถ้าจอดนั้นเราพลาดเข้าตู้อารมณ์เปลี่ยนไม่ต้องหลบสิคุณเบลโล่ฉันอยู่นี่เห็นนะตาเอ๋แล้วกลับมาได้เออดิเฮียไฟแรกโคตรน่าโดนเลยนะผมถึงบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะอุ้มและขับไปพร้อมกันน่ะผมว่างามไส้หรืออีกอย่างถ้าเขาจะเล่นบ้านน่ะเขาก็น่าจะไม่น่าต้องปล่อยให้เพื่อนแม่งออกมาหลุดอ่ะถ้าเพื่อนไม่หลุดมาตายหน้าบ้านก่อนน่ะผมว่าอาจจะมีภาพแต่พอเพื่อนเขามาตายหน้าบ้านแม่งอารมณ์มันเปลี่ยนเว้ยเออแต่พวกน้องแม่งโหดด้วยนะแต่ว่านี่ขนาดโหดด้วยเว้ยค่ะเฉินครับกระเป๋า626ครับคุณเมโล26 40ล้านเนาะเต็มเครื่องไม่หักเนาะถูกมั้ยนี่ถือว่าแบบผมเล่นด้วยความสามารถนะครับนี่เอาเฮ้ยเอาอะไรอ่ะคุณไปโลยเอาก็คุณน้าแจ้งมาอย่างเงี้ยค่ะรู้อยู่สบู่ไทยค่ะโอเคถือว่ายอมให้ละกันไม่เป็นไร5ล้านก็5ล้านวะอิ่มละแต่วันที่6กระเฉินไม่ได้ไปใช่ไหมคะเนี่ยไปไหนครับไปไหนมันมีเทสแต่ว่าเหมือนว่าอาเฉินไม่ได้ลงชื่อไว้แต่ถ้าใครกับใครเทสครับเจอกับมันตีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะสลับไปเล่นต้องสลับกับคนในแก๊งซึ่งในแก๊งน่าเฉินลงไปแค่3คนอีกอ๋อน่าจะไม่ว่างกันมั้งครับน่าจะไม่ว่างไม่เป็นไรให้คนอื่นลงไปเทสนะครับให้คนอื่นไปเทสบ้างมันมีแค่สก็อตซันแล้วก็ทองหยิบถ้าเกิดจะลงไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณไปโล่ให้คนอื่นเทสบ้างผมไปเทสบ่อยแล้วแล้วไม่ใช่หรอกมันเทสแล้วมันหาแบบไม่ค่อยแบบพอมืออย่างตำรวจก็หัวโล้นไปแล้วพยาบาลก็หัวโล้นไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องที่แจ้งมาสักครู่เนี้ยค่ะเมโลแจ้งอะไรไปแล้วเดี๋ยวอะไรน่าจะติดต่อได้ครับได้คุณเมโลก็ถ้าเกิดว่ามีแบบพวกแก๊งแบบใส่พวกสีฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอ40เดิมพันก็ได้จะเรียกได้ตลอดนะคุณเมโลก็ฝากบอกนะครับได้ไม่ได้เรียกผมมาถึงเราหรอกมั้งเราสีเขียวนั่นแหละครับพวกสีพวกเขียวอะไรพวกเขียวมรกตอะไรอย่างเงี้ยผมฝากบอกนะคุณเมโลเอาได้ค่ะปากดีได้ตังค์แล้วปากดีได้ได้ตังค์แล้วปากดีได้โอ้โหวิ่งเนาะเฮียวันนี้อิ่มๆเลยแก๊งเราเฮียหาเงินเข้าแก๊งกันได้แบบดอกใหญ่อิ่มจัดอารมณ์มาขายสกูไม่ได้7ตัวสภาเอาไหมล่ะสภาเอาไหมล่ะกับเฮียแล้วสภาถ้ามานะก็ต้องเอาปืนไปยิงกูแล้วล่ะบอกตอนนี้ต้องเล่นกับแก๊งเมืองอื่นแล้วต้องหาเล่นเดิมพันในแก๊งเมืองอื่นน่าสนุกเฮ้ยบอกตอนเมืองเราตอนนี้เมืองเราอ่ะมันเข้าใจมันเดี๋ยวผมบอกว่ามันรู้สไตล์กันไปแล้วอ่ะมันรู้สไตล์แล้วว่าจะเล่นประมาณไหนจะออกรูปแบบไหนจะเล่นประมาณไหนจะเดี๋ยวพอได้ปุ๊บได้เปรียบจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเมืองเรามันเล่นกันจนรู้ไปหมดแล้วต้องรอเจอเมืองอื่นดูว่าแบบเมืองอื่นเขาแบบมาแบบว่าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยความสนุกน่าอยู่ตอนนั้นน่าตอนรอเจอเมืองอื่น
ฮัลโหลเจี๊ยบโอ้ว่าหยังฮัลโหลพี่ทำอะไรอ่ะว่าไงว่าไงเพิ่งไปรับงานเสร็จอ่ะดิทำไมอ่ะเหงาว่าดิเหงาเป็นไรเหงาวะแบบอยากได้อยากมีเสียงหัวเราะอยากมีเสียงหัวเราะไม่เปิดตลกดูอ่ะบ้าป่ะเนี่ยคนบ้าโทรมาอยากได้อยากได้อยากหัวเราะคิดว่าพี่คือรอยยิ้มไงโอ้ยจะเอาอะไรว่ามาดีกว่าอย่าไปอ้อมค้อมไม่มีอะไรไม่อยากได้อะไรเลยตอนนี้เออโทรมาปลอมมากฟังอ้อมปลอมเรามองโบกกันตลอดเลยไม่ละคือทำไมคือนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรอยู่เก็บเห็ดดีเก็บเห็ดทำไมต้องเก็บเห็ดอ่ะรวยแล้วเก็บเห็ดทำไมเยอะเยอะเยอะแยะเอาแล้วเก็บเห็ดกับใครอ่ะก็มาอยู่กับเพื่อนเนี่ยอีกหนึ่งคนเพื่อนไหนเพื่อนในแก๊งเหรอใช่เพื่อนในแก๊งขยันเก็บกว่าจังแล้วเห็ดเนี่ยเก็บจนหมดป่าแล้วมั้งดูไหมลองไหมอารมณ์มันเหงาแล้วอยากหาเพื่อนไปลองไหมอ่ะสักรอบนึงเอาไหมไม่ฉลาดแล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเราคุยจาเพื่อพาเพื่อนเก็บเห็ดไม่ได้มีอะไรหรอกดูแลเมื่อกี้โพสต์อยู่ไม่ก็โทรมาหาเฉยๆก็คิดถึงอ่ะแบบสวัสดีปีใหม่คนเฒ่าคนแก่เขาก็ต้องสวัสดีปีใหม่แบบแฮปปี้นิวเยียร์อย่างเงี้ยเหรอโทรมาแฮปปี้นิวเยียร์เหรอใช่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 แล้วไม่พาพวกไอ้แฟนๆที่แบบว่าครบ 7-8 คนไปช่วยกันเก็บๆป่ะฮะไปเป็นรถบัสรถตู้อะไรเงี้ยสองคนแล้วดิทำไมเหลือสองคนแล้วอ่ะใช่มันสัญญามันหมดสิ้นปีไงเขาจับได้เหรอว่าเราคุยหลายคนหรือไงก็คุยกันหลายคนก็ต้องทำสัญญาถูกปะล่ะจริงเขาก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะว่าคุยหลายคนไม่น่าไปนี่หรอกเขาจะไปเขาเจอเสียง3เสียง4เสียง8อย่างเงี้ยเหรอเสียง46เงี้ยเหรอหรือไงโอ๊ยหลงติดกลับเหรออันนี้เฮ้ยไม่สนุกละอ้าวผู้ผิดตรงไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนเขียวไรเขียวเดี๋ยวไปโอเคได้ออยกูทำอะไรเนี่ยครับพี่จอดทำเพื่อเนี่ยฮะเห็นเวลาจะเสือกมันต้องเฮ้ยอิ่มๆเลยเว้ยแม่งอิ่มๆเลยเว้ยวันนี้พวกเราแน่นอนเว้ยเดี๋ยววันนี้เข้าไปเช็คงานตำรวจเฮ้ยไม่เป็นไรครับยิงได้ยิงเลยอารมณ์ดีมีตังค์เว้ยหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับพี่ได้เต็มไหมพี่เขาหักไหมหักดี5ล้านค่ายนั่นแหละบอกนะฝากบอกมาโดนค่ายดอกเทเลยัมอ่ะโดนไป5ล้านแก้เลยเหี้ยเจอค่าเทเลยัมไปมันระยำจริงพี่เออจริงโอ้ระยำสัตว์พี่บอกให้ถ้าเขาคิดได้ก่อนเราเรียบร้อยดีไงเราคิดได้ก่อนไงเราเป็นคนระยำหมดแล้วไงผมว่าเขาคิดได้พี่แต่เขาไม่ทำหรอกไม่เว้ยพี่ว่าเขายังคิดไม่ทันหรอกเพราะว่าพี่ว่าเขาพลาดอย่างอ่ะงั้นเองว่าถ้าเขาคิดได้เขาจะเล่นบ้านทำไมอ่ะเราคิดดูถูกปะถูกป่ะแล้วเขาคิดได้จะเล่นบ้านเพื่อไอ้แฟงไอ้เหี้ยน่ะตายไอ้เหี้ยก็สรรหาอันนี้ไม่ตายพี่อันนี้ไม่ตายโอ้พี่ทำให้ทุกคนสอนอบนโลกใบนี้เขาหัวเกรียนหมดเลยจะได้หลับจำเว้ยน้องเฉลิมฉลอง35ล้านเว้ยสวัสดีเว้ยพวกเราเดี๋ยวว่าพี่เงินฟรีเว้ยหนอกหมาหนอกหมาเว้ยเต็มอิ่มเลยพวกนี้ไม่จะหามาใช่มึงเจอพวกตำรวจกับหมอแม่งหัวโล้นหมดอะไม่ไหว50คนก็เล่นยากแล้วไม่ไหวคนดู60ก็เหี้ยแล้ว60ไม่ไหว50ก็สู้ยากแล้วครับนี่50ผมบอกอ่ะถ้าเกิดเขาไม่พลาดโดนเทเลยัมเราน่าจะโดน
คุณค่ะเพื่อเพื่อเพื่ออันนี้เพื่อว่างจริงแหละเอออยู่กันสองคนเชื่อแหละไม่มีคนครบแล้วแกเขาบอกว่ากูพูดไม่รู้เรื่องใช่หรอนี่ใครเนี่ยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไหลๆอะไรเนี่ยนะครับขี้ไหลชื่อในวงการชื่อขี้ไหลพี่จำได้พี่เปลี่ยนไปนะอะไรพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่ไม่ไอ้นี่ไงเพิ่งสระผมมาไม่เซ็ตทำไมอ่ะก็ต้องเซ็ตผมตลอดเวลาแล้วก็ผมลงบ้างมันไอ้นี่ผมมันเสียหมดเออจริงๆเปลี่ยนไปเยอะเลยเออเชื่อแล้วเหงาจริงต้องเหงาอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะไม่บอกแล้วอยากเป็นดาราไหมล่ะเดี๋ยวไว้นี่ให้เดี๋ยวไว้แบบแบบพาไปแสดงหนังเอาไหมเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรขอชื่อเรื่องก่อนเด็กขี้ควายให้นายรักไอ้นี่เป็นหนังแบบว่าแบบว่าเป็นไอ้นี่แบบว่าหนังอีสานลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าทางเลยเออเอาไหมล่ะอยากเล่นไหมล่ะเดี๋ยวหากะว่าจะกะหาแบบให้แบบว่าอีสานอีสานสักคนแบบว่ามาเล่นกับพวกสาวลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยเออหนังเป็นฟิลแบบว่าแบบอันนี้โรแมนติกนะหนังเศร้าอันนี้ถ้าเล่นต้องแบบว่าอินกับบทนะเพราะน่าจะต้องมีบทร้องไห้ฉากร้องไห้บ่อยก็คิดไว้กะไว้ถ้าทำเป็นซีรีส์ก็ประมาณ12ตอนร้องไห้11ตอนอ่ะแต่มีตอนเดียวที่ไม่ร้องก็มีตอนสุดท้ายป่ะแบบว่า11ตอนครึ่งอะไรเงี้ยแบบร้องไห้ตอนจบอะไรเงี้ยมีป่ะไม่มี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 เอาแบบว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งเลยฉากสุดท้ายไม่เหมือนกับว่าแบบกะที่คิดไว้นะอยากให้แบบให้มันดูซึ้งที่สุดอ่ะแบบ11ตอนร้องไห้ไปแล้วอ่ะเราแบบว่าคุณผู้ชมหลายคนที่แบบติดตามอะไรแบบว่าเตะขี้ควายให้นายรักแบบว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันซึ้งมากอ่ะจนสุดท้ายก็แบบว่าอยากให้ฟีลแบบเหมือนทั้งคู่อ่ะเดินมาเจอกันอ่ะแต่ว่าแบบเดินมาเจอกันเหมือนแบบตรงแบบว่าแบบชายแดนอ่ะตะเข็บชายแดนพม่าเมื่อเราแบบกำลังจะข้ามไปชายแดนใช่ป่ะแต่ว่าเราไม่ข้ามเราเดินเหยียบขี้ควายด้วยกันแล้วหันมามองหน้ากันยิ้มแป้นๆป่ะไม่ยิ้มไม่ยิ้มร้องไห้กันเหรอไม่ร้องนี่ไม่ร้องร้องมาหลายตอนแล้วไม่ร้องแล้วคือช็อตหยิบพี่ควายปุ๊บหันมองหน้ากันและเอาและแต่ผมว่าถามเธอเหม็นปะผู้หญิงตอบฉันก็เหม็นจ้ะเหม็นเหมือนกันใช่แล้วจบเลยอยากให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเออเฟี้ยวดีปะหาพระเอกให้หาพระเอกได้ยังเออหัวยากหาพวกพระเอกอยากได้แบบพวกอย่างที่บอกว่าอยากได้พระเอกแบบพวกอีสานอีสานหน่อยแบบป้าแบบเป็นแบบดาวลูกทุ่งหน่อยเพราะว่ามันเรานี่เราเป็นสาวเรียนลูกกรุงแล้วไงคุณเฉินไงทรงไทยบ้านอ่ะไม่ได้พี่หน้าไม่เข้าหน้าพี่มันลูกครึ่งไม่ได้หน้าเขาฝรั่งเลยใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่จีนอะไรด้วยไม่ได้เลยเตะขี้ควายให้นายรักรอเลยเรื่องนี้เดี๋ยวทำแน่หนังดีท่าเทปะท่านี้เสียวมากเหมือนพิการอ่ะมันมีไอดอลไงหนูมีไอดอลไงพี่รู้จักไอ้นี่ป่ะไอ้เอ็ดวินน่ะเอ็ดวินรู้จักป่ะอารมณ์มันเหงาแหละดูละก็มันเหงาอ่ะให้ทำอะไรประมาณนั้นป่ะนี่อะไรไปปลอมตัวปล้นคนหน่อยดิโอ้ยแก๊งจะแตกแหละไม่แตกแหละจะปล้นคนโอ้คนลาข้อลาตัวนี่ดูพวกหมอดูพวกหมอหัวโล้นเดี๋ยวนี้พาไปดูหมอก็ไอ้ตำรวจหัวโล้นทำไมอ่ะแล้วเขาเป็นไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็พวกห้าวไงก็อย่างงี้แหละเอาไปแค่ว่าพวกห้าวก็ต้องจบแบบนี้แหละบีหัวล้นปะจ่าจบแล้วโป๊กนะผมรอพี่อยู่เนี่ยยังไม่รออยู่อ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ได้ต้องไปละฐานตามตัวเจอกันเมื่อชาติต้องการรอเลยรอซีรีส์เลยเตะขี้ควายให้นายรักรอดูแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอเป็นนางเอกอะไรใช่อยากเป็นนางเอกอ่ะโอเคพี่ได้รอเลยฝึกร้องไห้ไว้ด้วยนะได้ครับพี่เออเวิร์กเดี๋ยวรอดูเพจเลยหาไม่ยากเดี๋ยวรอก่อนไปแล้วฝันดีจ้ะฝันดีจ้ะจ้ะปะเข้ามาแล้วมั้งพูดว่าจ้ะเมนิ่งอย่าสดน้องจำไว้แล้วเดี๋ยวปล้นของที่ลึกด้วยซ่ากับพี่ดอกไม้อ่ะผู้ชายให้ตบโทรศัพท์ตบ
เอาแค่นี้แหละเอาให้จำอย่าซ่าไอ้น้องไอ้มาละดอกไม้ผู้ชายให้ได้เป็นไงโคตรนะจีนะ